ท่องเที่ยวทั่วไทยภาคเที่ยวจุดที่ผมยืนอยู่นี้เขาบอกว่าเป็นย่านเมืองเก่าสิงห์ท่าว่างั้นเป็นแห่งแรกจุดแรกที่เขาบอกว่าตามประวัติมีชาวเวียดนามเข้ามาจุดสร้างเมืองที่ตรงนี้อันนี้พิพิธภัณฑ์เมืองเก่าเขาเกิดเฉพาะวันเสาร์ครับ9ถึง10นาฬิกาในร้านนี้ก็ดูเก่าแก่มากครับศาลเจ้าศาลหลักเมืองน่าจะเก่าอยู่พอสมควรเดี๋ยวผมจะพาเดินเที่ยวเขาก็พยายามรักษาตึกเก่าไว้อยู่ครับผมก็ไม่เก่าขนาดดูบ้านไม้เก่าเป็นร้านตรงนี้ก็น่าจะเป็นตลาดที่เคยเจริญมาก่อนก็ไม่น่าจะถึง100ปีหรือ200ปีประมาณนั้นก็ทั้งหมดน่าจะเป็นจุดนี้ไลท์ดูเป็นแบรนด์เนมของบ้านสิงห์ท่าสิงห์นมสดครับน่าจะดูเก่ากับเพื่อนดังนั้นก็เหมือนใหม่ผสมเก่าเป็นถนนสายวัฒนธรรมเขาบอกว่ามีอีกหลังนี่ถนนคนเดินเขาคือจุดไหนยายจุดนี้อ่ะตอนคืนเขามีใช่ไหมมีเฉพาะวันศุกร์อ่ะวันนี้วันพฤหัสเขาเปลี่ยนแล้วมีเฉพาะวันศุกร์เนี่ยไปฮักคักชุมชนตลาดสิงห์ท่าว่างั้นบรรยากาศผ่างามครับก็อนุรักษ์รักษาไว้ประมาณเป็นชุมชนเก่าครับเดี๋ยวผมตลาดสิงห์ท่าครับย่านธุรกิจสังสรรค์จังหวัดยะโสธรถนนคนเดินเมืองเก่า200ปีบ้านสิงห์ท่าเมื่อสักครู่ผมเหมือนเห็นวัดมหาธาตุวัดสิงห์ท่าก็วัดสิงห์ท่าเป็นย่านเขาบอกว่าย่านถนนคนเดินแต่มีแต่วันศุกร์แล้วเขาสิงค่าเป็นแบรนด์เนมเหล่าวัดมหาธาตุไปทางไหนพี่ไปไกลไหมเยอะหนาเพราะงั้นผมกลับไปเอารถดีกว่าไกลอยู่แค่เอารถมาแล้วไปเลยย่านเมืองเก่าสิงห์ท่าว่างั้นดูครับยะโสธรจุดนี้เขาก็ไม่เหมือนกับไม่ใช่ทำให้รถวิ่งอยู่จริงมันน่าจะจัดตลาดทุกวันได้ทำไมมีแต่วันศุกร์